ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Work Young by Lila Queen Thailand ครับผมวันนี้ครับเราจะมีเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานจากอดีต Recruiter Google เขามักจะบอกว่าผู้สมัครที่ดีของเขาเนี่ยมักจะทำแบบนี้ครับมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังฟังกันครับคนคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณ Nolan Search ซึ่งทำงานด้านสรรหาบุคลากรให้กับแบรนด์ดังอย่าง Google แล้วก็ DoorDash Food Delivery นะครับมานานกว่าทศวรรษแล้วในฐานะที่เป็นผู้สรรหาบุคลากรมานานครับเขามักสังเกตเห็นพฤติกรรมการสัมภาษณ์งานในแต่ละรูปแบบในการสัมภาษณ์งานนะฮะสิ่งหนึ่งครับที่เขามักจะเห็นก็คือผู้สัมภาษณ์มักใช้คำตอบซ้ำๆเดิมๆและเขาบอกว่าในบางครั้งอ่ะการพูดคุยกันในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยจะรู้สึกอยากฟังสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังลองกลับมาทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าในการสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งของคุณเนี่ยมีการพูดคุยในเรื่องของเนื้อหางานลักษณะงานมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วเป็นการพูดในลักษณะเป็นน้ำมากกว่าเนื้อเราต้องมาสังเกตแล้วก็ดูพฤติกรรมของเราในการสัมภาษณ์งานนะครับหรือสังเกตง่ายๆครับเมื่อคุณผู้ฟังลองเอาคำถามมาถามกับตัวเองแล้วลองตอบหน้ากระจกดูคุณมีการตอบแบบไหนบ้างแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังรู้สึกว่ายังตอบได้ไม่ดีลองค่อยๆเปลี่ยนคำตอบดูครับแล้วก็อัดวิดีโอไว้เพื่อดูตัวเองตอบคำถามได้นะครับและในบทความครับคุณ Nolan Search ก็ได้บอกว่าผู้สมัครที่ดีเนี่ยที่เขาค้นพบคือคนที่มักจะมีบางอย่างให้เขาได้เรียนรู้เสมอครับและเขายังบอกด้วยครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เขาอยากจะร่วมงานด้วยทีนี้เรามาลองดูกันครับว่าทำไมคุณ Nolan Search ถึงรู้สึกว่าการได้ผู้สมัครที่ดีเนี่ยมันจะต้องได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างเขาบอกครับว่าในช่วงเวลาที่สัมภาษณ์งานเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิธีที่จะทำให้บริษัทเติบโตครับหรือถ้าเกิดบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเซอร์วิสก็จะทำให้เขาได้รู้ว่าเซอร์วิสเหล่านี้จะเติบโตได้ยังไงบ้างเมื่อไหร่ที่เขาพูดถึงรายละเอียดผู้สมัครมักจะบอกอย่างละเอียดเลยครับว่าเขาจะพาธุรกิจเนี้ยจากศูนย์เป็นหนึ่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังลองมาสังเกตตัวเองดูครับว่าในเนื้องานที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าองค์กรที่เราไปสมัครเนี่ยในงานที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีการขึ้นแผนกใหม่หรือว่าการทำงานใหม่เนี่ยคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าจากศูนย์เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างจนเป็นหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรกันบ้างครับอีกหนึ่งคำถามครับที่คุณโนแลนมักจะใช้ถามเป็นประจำก็คือขอเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับคุณที่ได้เรียนรู้จากบทบาทล่าสุดให้ฟังได้ไหมมันเป็นคำถามที่เขามักจะใช้วัดกรอบความคิดความเติบโตของผู้สมัครครับเพื่อดูแนวทางการคิดและแก้ไขต่างๆซึ่งเราสามารถเรียนรู้และหาคำตอบจากคำถามของเขาได้เพราะในการสมัครงานมักจะมีคำถามประมาณนี้ครับว่าที่ทำงานเก่าคุณทำอะไรมางานที่คุณทำอยู่มีลักษณะเนื้องานยังไงบ้าง3ก็คือผลลัพธ์จากงานที่คุณทำอยู่เนี่ยช่วยองค์กรยังไงบ้างถ้าเกิดคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแนวทางของคุณโนแลนในต่อไปเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถตอบคำถามที่ HR เนี่ยอยากจะได้ยินได้มากขึ้นครับและแนวทางการตอบคำถามที่ดีนะครับคุณสามารถสร้างโครงสร้างคำตอบของคุณได้มีอยู่2ข้อสำคัญให้คุณเอาไปประยุกต์ใช้กันครับอย่างแรกครับอธิบายแนวคิดหรือสมมติฐานที่เป็นอุปทานที่คุณมีก่อนที่จะเรียนรู้บทเรียนของคุณถ้าเกิดเรามามองย้อนกลับไปผมยกตัวอย่างเช่นผมนะครับที่ได้เป็นวิดีโอครีเอเตอร์เราก็จะบอกได้ว่าอ๋อผมได้เรียนรู้จากที่เก่าว่าการทำงานในเรื่องของวิดีโอครีเอเตอร์เนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นหาโซลูชันที่มันวินวินทั้งคนฟังทั้งคนดูและตัวเราเองจะสามารถขายเซอร์วิสหรือโปรดักต์ขององค์กรได้ยังไงบ้างโดยที่ต้องเวทน้ำหนักให้บาลานซ์มากที่สุดครับมาถึงข้อที่2ครับอธิบายสิ่งที่คุณเรียนรู้หรือวิธีการที่คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครให้รายละเอียดว่าการเรียนรู้และข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใครเนี่ยนำไปใช้กับงานของคุณได้ในปัจจุบันยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นผมอาจจะตอบเป็นคร่าวๆว่าในลักษณะที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทำและการตัดต่อสิ่งที่จะดีในคอนเทนต์เหล่านั้นก็คือคอนเทนต์เขียนหรือว่าเนื้อหานั่นเองเรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าอีดิเตอร์ให้มันมีความสวยงาม
แต่อย่าลืมนะครับว่าคอนเทนต์ที่คุณผู้ฟังจะได้ดูได้รับชมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถทำคอนเทนต์ที่มีแนวคิดเชิงลึกได้หรืออะไรที่คนที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้รับรู้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของเนื้อหาและวิดีโอของเราได้มากขึ้นครับแนวทางคำตอบของเรานี้ฮะจะเป็นแนวทางที่ HR เนี่ยเอาไว้ดูเอาไว้ตัดสินใจเพราะว่าเขาจะเอาไว้วัดว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยจะแสดงถึงความเติบโตและความอ่อนน้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีมากแค่ไหนนั่นเองคุณผู้ฟังลองกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าคำตอบของเราในตอนนี้เมื่อเจอคำถามเรานั้นคุณมักจะตอบในลักษณะแบบไหนคุณตอบในลักษณะที่มีความเป็นจริงแต่ HR ไม่ได้อยากฟังหรือเปล่าคำตอบเหล่านี้ครับถ้าเกิดคุณตอบไปในทาง HR ที่เขาค่อนข้างที่จะอยากฟังเนี่ยมันจะช่วยให้การตัดสินใจในการรับคุณเข้าทำงานเนี่ยมากขึ้นและเรายังแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดการเติบโตความยืดหยุ่นและความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยอีกด้วยครับเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานของอดีตรีครูเตอร์ Google เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่พอเอาไปใช้จริงๆแล้วน่ะมันก็กลับเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นในที่นี้ครับเรากลับไปที่ก่อนหน้านั้นที่ผมพูดว่าหากคุณผู้ฟังตอบแล้วยังรู้สึกว่าไม่ดีมากเท่าไหร่ให้ฝึกกับกระจกและลองอัดวิดีโอดูนะครับว่าคำตอบที่คุณตอบในตอนนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้สัมภาษณ์คุณอยากได้ยินมันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอยากได้ยินมันและเป็นคำตอบที่ดีลองฝึกไปเรื่อยๆครับให้ชินกับความกดดันให้ชินกับคำถามเรานั้นและเมื่อถึงเวลาจริงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะทำกับมันได้ดีเลยทีเดียวครับ EP นี้ครับก็เป็น EP สั้นๆง่ายๆในเรื่องของเคล็ดลับการสัมภาษณ์งานนะครับสำหรับ EP หน้านั้นเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ